เหตุไม่คาดฝันที่จังหวัดตากนะครับทางปลัดกับอาสาเขากำลังดับไฟป่าอยู่จู่ๆไปเจอกับระเบิดลูกใหญ่จนต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ EOD ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ทำลายไปดูภาพครับจุดระเบิดก็ที่กำบังจุดระเบิดก็ที่กำบังจุดระเบิดก็ที่กำบัง3 2 1จุดระเบิดนี่ก็เป็นไปตามขั้นตอนนำตามมาตรการนะครับของเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่าชุด EODที่ทำลายวัตถุระเบิดหลังจากได้รับแจ้งจากปลัดอำเภอเมืองตากว่าเจอกับวัตถุระเบิดขนาดใหญ่บริเวณป่าชุมชนหลังหมู่บ้านชันลาดระคังอำเภอเมืองตากนะครับระเบิดลูกเบอร์เริ่มเลยคุณผู้ชมไปเจอได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นระเบิดจากเครื่องยิงขนาดใหญ่ด้วยนะครับ120มิลลิเมตรครับลูกไม่ใช่เล่นด้านนายปรีชาเครือยาปลัดอำเภอเมืองตากก็เล่าว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งพิกัดว่ามีไฟป่าก็เลยนำกำลังนำอาสามาตรวจสอบกำลังจะดับไฟป่านะตอนแรกก็พบร่องรอยไฟป่าที่ดับไปแล้วบ้างแต่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาต้องตกใจครับเพราะเจอวัตถุระเบิดสีขาวระเบิดลูกเมื่อกี้วางไว้อยู่ที่โคนต้นยูคาลิปตัสก็เลยต้องรีบประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดตากเข้ามาตรวจสอบและทำลายกันอย่างที่เห็นทั้งนี้ในพื้นที่ตำบลโป่งแดงอยู่ติดกับพื้นที่ฝึกซ้อมรบของกองทัพภาคที่3นะครับก็เลยคาดเดากันว่าระเบิดลูกนี้เนี่ยอาจจะเป็นระเบิดที่หลุดวิถีออกมานอกพื้นที่ฝึกหรือเปล่าแล้วมีชาวบ้านไปเก็บมาได้แต่เก็บไปเก็บมากลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเกิดระเบิดตุ้มตามขึ้นมาก็เลยเอามาโยนทิ้งไว้ที่ป่าข้างทางแบบนี้เคราะห์ดีไม่ได้เกิดการระเบิดนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดความสูญเสียได้เลยครับ